การจองคิวต่างๆที่จะติดต่อนะครับให้เข้าเว็บไซต์ DLT Smart Queue นะครับแล้วลงทะเบียนใหม่โดยเลือกเป็นคนไทยนะครับแล้วใส่ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นลงไปคำนำหน้าชื่อและต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กำหนดตัวรหัสผ่านนะครับเราจะต้องใช้รหัสผ่านในการลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมนะครับจากนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเราจะใช้ username เป็นรหัสบัตรประชาชน password ก็คือสิ่งที่เราตั้งขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้จากนั้นกดเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกนะครับสำนักงานเขตที่ใกล้ที่สุดหรือสำนักงานเขตที่เราจะไปใช้บริการจากนั้นเลือกนะครับสำนักงานเขตที่เราต้องการใช้บริการโดยการกดไปที่สำนักงานเขตดังกล่าวหลังจากนั้นก็เข้าไปในงานทะเบียนหรืองานใบอนุญาตในที่นี้เราจะทำใบอนุญาตหรือต่อคิวใบอนุญาตก็คือกดในใบอนุญาตนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ใบอนุญาตส่วนบุคคลทำใบอนุญาตใหม่หากต้องการต่อก็ทำการกดต่ออายุใบอนุญาตนะครับแต่ถ้ากดผิดให้กดย้อนกลับนะครับให้กดย้อนกลับในทุกๆหน้าจะมีคำว่าย้อนกลับเลือกชนิดของพาหนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเลือกว่าจะทำอะไรหลังจากนี้จะเป็นการเลือกวันโดยที่เลือกวันให้มีสีเขียวสามารถกดดูได้นะครับว่าวันใดเป็นสีเขียววันใดเต็มส่วนสีดำไม่สามารถจองได้ส่วนสีขาวคือวันหยุดนะครับในที่นี้เนี่ยในระบบยังไม่มีสีเขียวเลยนำตัวอย่างอื่นๆมาแทนนะครับนำตัวอย่างอื่นๆมาเช่นในลักษณะที่ของตัวอย่างที่มีวันสีเขียวเมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะให้เลือกวันที่ต้องการหลังจากนั้นเลือกเวลาที่ต้องการใช้บริการเมื่อกดแล้วเนี่ยจะต้องยืนยันคำสั่งว่าเลือกจองคิวในวันและเวลาใดๆนะครับต้องยืนยันการจองคิวในที่นี้ก็จะต้องระวังในเรื่องของตำแหน่งด้วยนะครับเราจะต้องยินยอมกดคำว่ายินยอมเพื่อที่จะทำการจองนะครับจากนั้นกดยืนยันเมื่อกดยืนยันแล้วก็จะทำการจองคิวสำเร็จเราใช้ QR code ตัวนี้เป็นตัวสแกนในการที่จะไปใช้คิวในวันที่จองนะครับโดยที่จะต้องเตรียมเอกสารตามลิสต์รายการที่อยู่ในหน้าดังกล่าวแต่ถ้าในกรณีที่จองผิดนะครับเราสามารถลบคิวนั้นๆได้โดยที่ไปที่คิวของชั้นแล้วก็ไปเลือกข้อมูลการจองคิวหลังจากนั้นก็ไปทำการลบออกได้ทันทีนะครับเมื่อลบออกแล้วก็สามารถที่จะไปจองคิวใหม่ได้